เก็บขยะขายวันนี้ไม่ค่อยได้เลยทำไมแถวนี้มันสะอาดแบบนี้นะหนูจ๋าแก้วพลาสติกนี้นะขอได้ไหมไม่ให้ทำไมไม่ให้นะล่ะลูกจะให้ไม่ให้มันก็เป็นสิทธิ์ของพวกหนูไม่ใช่เหรอคะคุณน้าเป็นแค่คนเก็บขยะอย่ามาสั่งพวกหนูนะน้าขอดีๆได้ไหมลูกไปๆคุณน้าจะไปที่ไหนก็ไปน้าไปก็ได้ลูกเด็กๆบรรยากาศดีจังเลยนะเนี่ยเอ้ากินหมดแล้วก็ทิ้งสิเป็นมุกถือไว้ทำเกลืออะไรเล่าก็ได้เก็บขยะขายวันนี้ไม่ค่อยได้เลยทำไมแถวนี้มันสะอาดแบบนี้นะขยะเศษขยะก็ไม่มีเลยเฮ้ยเด็กคนนั้นมีแก้วพลาสติกด้วยนี่เดี๋ยวดีกว่าเก่งจริงเลยเนาะหนูจ๋าแก้วพลาสติกนี้นะขอได้ไหมวันนี้น้าไม่ได้เก็บของเก่าเลยลูกนะไม่ให้ทำไมไม่ให้น้าล่ะลูกวันนี้น้ายังไม่ได้เลยนะลูกนะจะให้ไม่ให้มันก็เป็นสิทธิ์ของพวกหนูไม่ใช่เหรอคะคุณน้าเป็นแค่คนเก็บขยะอย่ามาสั่งพวกหนูนะน้าไม่ได้สั่งหนูนะน้าแค่มาขอนะลูกน้าขอดีๆได้ไหมลูกไปๆคุณน้าจะไปที่ไหนก็ไปน้าไปก็ได้ลูกใบหยกเธอด่าดีมากเลยด่าจนปากซีดหมดละยังไม่สะใจเลยอะปิ่นมุกไปแกล้งคุณน้าเขาต่อไหมอะไปสิเด็กๆเอาขยะหน้าเถอะเด็กๆเอาขยะหน้ามาคืนหน้าเถอะพวกแกไม่รู้สินะว่าพวกแกเล่นอยู่กับใครจริงๆแล้วฉันคือคุณน้าโดนเราเล่นแล้วเฮ้ยคุณน้าเขาทำอะไรอ่ะเป็นมนุษย์ต่างดาวหนีเร็วยานกำลังมาแล้วจะบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำตัวแบบนี้นางอุตส่าห์มาขอของเก่าดีๆแต่ทำไมหนูไม่หายนางไม่ได้ตั้งใจจะมายิงหนูเลยแต่หนูเป็นคนไม่ดีต่อไปอย่าทำอะไรแบบนี้อีกไม่งั้นจะโดนเอเลี่ยนยิงหนูขอโทษว่าไม่ใช่แบบนี้มันต้องแบบนี้สวัสดีสวัสดีค่ะคุณน้าน้าขอแก้วพลาสติกได้ไหมลูกอันนี้เหรอเอาไปเลยค่ะทำไมหนูทำแบบนี้แล้วลูกไปนะไปเก็บที่อื่นไปชิวชิวได้ลูกได้ไปเลยนะคนเก็บขยะโสโครกไปเลยไอ้คนเก็บขยะไปจริงๆแล้วฉันแค่ปลอมตัวมานะเดี๋ยวพวกหนูจะได้รู้ว่าน้าคือใครไม่ให้ทำไมไม่ให้น้าล่ะลูกจะให้ไม่ให้มันก็เป็นสิทธิ์ของพวกหนูไม่ใช่เหรอคะพวกแกไม่รู้สินะว่าพวกแกเล่นอยู่กับใครจริงๆแล้วฉันคือต่อไปอย่าทำอะไรแบบนี้อีกไม่งั้นจะโดนเอเลี่ยนยิงขยะไม่ค่อยได้เลยข้าไปขายของเก่าทุกวันนี้ก็ได้นิดเดียวเองเอาหนูอะไรล่ะคะคุณน้าไม่สิคุณน้าคนเก็บขยะใช่น้าข
แก้วพลาสติกได้ไหมลูกน้าจะเอาไปขายของเก่านะลูกอันนี้เหรออยากได้แก้วนี้หรอคะใช่ลูกใช่เอามาให้น้าหน่อยลูกเอาไปเลยค่ะทำไมหนูทำแบบนี้ล่ะลูกดูถูกน้าแล้วก็โยนแก้วกาแฟใส่น้าแบบนี้น่ะหนูจะพูดแบบนี้หรือหนูจะพูดยังไงก็ได้เพราะหนูเป็นลูกคนรวยยังไงล่ะนะไปนะไปเก็บที่อื่นไปชิวได้ลูกได้เดี๋ยวน้าจะไปเก็บที่อื่นก็แล้วกันนะไปเลยนะคนเก็บขยะโสโครกไปเลยไอ้คนเก็บขยะไปทำไมหนูพูดแบบนี้จริงๆแล้วน้าคือโหคุณน้าจะพูดว่าเป็นมหาเศรษฐีเหรอคะคุณน้าจะมีหน้ามารวยกว่าหนูได้ยังไงป้าจริงๆแล้วฉันแค่ปลอมตัวมานะเดี๋ยวพวกหนูจะได้รู้ว่าน้าคือใครจักรีนั่นเสียงอะไรนะปิ่นมูจักรีใช่แล้วตัวตนที่แท้จริงของน้านะมหาเศรษฐีแห่งบ่อน้ำมันซาอุดิอาระเบียที่จริงแล้วคุณน้าเป็นเศรษฐีจริงๆด้วยเหรอคะเนี่ยพวกหนูดูถูกน้าแบบนี้ได้ยังไงแค่ดูถูกคนเก็บขยะไม่ได้เหรอคะคุณน้าเฮ้ยซิมบาซัมบาซิมบาบาซิมบาเฮ้ยวังกาฮัตชาฮัตชาหนูพูดอย่างนี้ได้ยังไงอีนี่ไม่ชอบคำพูดของหนูเลยถ้าหนูจะดูถูกต่อไปจะเป็นอะไรเหรอคะคุณน้านี่พวกหนูดูถูกอีนี่ยังงั้นเลยอีนี่นะคือเศรษฐีแห่งซาอุดิอาระเบียชื่ออับดุลลาโจแฮนเซนอีนี่นะทำอะไรก็ได้คอยดูอีนี่ระเบิดหน้าบ้านหนูก็ได้โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นใครก็ไม่สามารถจับอีนี่ได้ซุ่มบักบักซุ่มบัก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 ซุ่มบักน้าบอกแล้วว่าอย่าดูถูกคนจนอย่าดูถูกการแต่งตัวภายนอกเข้าใจไหมถ้าหนูยังดูถูกคนจนคนเก็บขยะอีกน้าจะให้ลูกน้องน้าทหารของน้ามาจัดการขนแถวนี้ให้สิ้นซากเราไม่น่าไปดูถูกนะเขาเลยอ่ะหนูขอโทษด้วยนะคะคุณอับดุลลาโจแฮนเซนเรามาสงบศึกกันเถอะค่ะอีนี้จะไว้ชีวิตพวกหนูก็แล้วกันแต่อย่าให้มีครั้งที่สองนะอีนี้ไปก่อนละนั่นนะคนสวนบ้านเรานี่ใบยกแหมทำมาเป็นรถน้ำทำเป็นเก่งทำอะไรครับเนี่ยนี่หนูเตะบอลอัดน้าหรือเนี่ยถามจริงๆเถอะหนูตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจคณะถ้าตั้งใจอ่ะจะเป็นแบบนี้I'm so sorry อะไรฟันเหลืองขนาดนี้อย่ามารบกวนตอนแม่กำลังทำงานนะลูกรู้ไหมไปเล่นที่อื่นไปได้ค่ะแม่ไปโหไปโหนั่นน่ะคนสวนบ้านเรานี่ใบยกแม่ทำมาเป็นรถน้ำทำเป็นเก่งเตะบอลอัดเขาเลยไหมปิ่นหมูเอาสิใบยกเอ้าอะไรครับเนี่ย
ทำอะไรครับเนี่ยนี่หนูเตะบอลอัดน้าหรือเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าหนูเฮ้ยขอโทษค่ะคุณน้าเอานี่ลูกบอลเอานี่ลูกน้าเจ็บขานะลูกน้ายิ่งต้องรดน้ำให้ครอบครัวหนูอยู่ถามจริงๆเถอะหนูตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจคณะถ้าตั้งใจอ่ะจะเป็นแบบนี้ลาลาเฮ้ยนี่ลูกทำอะไรเนี่ยคุณแม่นี่หนูทำอะไรคุณน้าคนสวนเนี่ยหนูก็แค่เล่นบอลกันค่ะแม่ไม่มีอะไรหรอกหนูรังแกคุณน้าคนสวนใช่ไหมอ่ะแม่เห็นนะเขาก็แค่คนสวนนะแม่ถึงเราทำอะไรไปเขาก็ไม่เอาเรื่องเราหรอกใช่ๆเขาแค่คนสวนธรรมดาเองใครบอกว่าเขาเป็นคนสวนธรรมดาล่ะลูกเฮ้ยหรือว่าเขาคือประธานบริษัทอันนั้นมันเก่าแล้วจริงๆแล้วผมคือประธานชมรมคนทำสวนยังไงล่ะมันคืออะไรเหรอคะมันคือประธานชมรมคนทำสวนแห่งประเทศไทยและผลผลิตที่อยู่ในประเทศนี้แล้วก็ส่งออกนอกประเทศมันมาจากน้าและนาซาต้องมาปรึกษาน้าเพราะน้าเป็นคนที่คุ้นผักที่สามารถปลูกบนดาวอังคารได้และน้าสามารถปลูกผักทุกชนิดไม่ให้มีความเหม็นเขียวให้มีรสกลิ่นรสชาติสตรอเบอรี่และน้าเป็นผู้คิดค้นสูตรปลูกต้นไม้ให้โต2เมตรภายใน1วันและล่าสุดสนามฟุตบอลโลกน้าเป็นคนปลูกเองและตอนนี้ประเทศอียิปต์ติดต่อน้าให้ปลูกต้นไม้ที่ทะเลทรายซาฮาราต่อไปนี้อย่ามองคนแค่ภายนอกนะลูกนะเพราะว่าน้าน่ะไม่ใช่คนสวนธรรมดาอย่าดูถูกคนอย่าตัดสินคนแค่ภายนอกนะลูกค่ะคุณน้าต่อไปนี้หนูจะไม่ดูถูกคนจากภายนอกแล้วค่ะหนูก็เหมือนกันคณะหนูจะไม่ตัดสินคนจากงานที่เขาทำไปแล้วน้าซ่ามารับน้าไปแล้วเห็นไหมลูกอย่าดูถูกคนสวนเขาเป็นคนสำคัญของมนุษยชาตินะลูกค่ะคุณแม่